ในจังหวัดศูนย์อำนาจสามปอกำลังสารวนจัดกระบวนทัพในกระบวนท่าตบจูบหวานอมขมกลืนกับมืออาหารกระชับมิตรแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานซืนหลังจากมือกลางวันสามปอเมื่อวันศุกร์มีอาการมือล่าสุดตามมาด้วยสัญญาณมากมายในการประคองรัฐบาลนายกลุงตู่ไปต่อจนครบเทอมให้ลุงตู่คลายกังวลจะถูกซอยระหว่างศึกซักฟอกกลางเดือนพฤษภาคม65ตามที่ฝ่ายค้านขู่ให้ยุบสภาก่อนไม่มีโอกาสกดปุ่มยุบเองแบบที่หลายฝ่ายจับตาทั้งการย้ำจากหัวหน้าป้อมกับตัวเลข150ของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่มีเฉพาะหนู260ก่อนหน้าและทั้งการต่อรองแลกเปลี่ยนที่จะตามมาหลังจากนี้กับทั้งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยของอนุทินและประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคใหม่เศรษฐกิจไทยภายใต้บิ๊กน้อยน้องเริฟหัวหน้าป้อมและผู้กองนัดที่ประกาศเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านด้วยหนนี้ไม่มีพรรคเล็กมาคิดคำนวณการจัดเก้าอี้ดนตรีที่ว่ากันว่าจะมีการจัดสรรสักทีหลังจากครม.ลุงตู่เว้นว่างนาน2ที่นั่งจากผู้กองนัดและอาจารย์แหม่มที่ถูกลุงตู่สอยหลังศึกซักฟอกที่คะแนนออกมารองบวยที่ปรากฏการปาร์ตี้อบกอดหวานระหว่างพี่น้องสามปอกับนักการเมืองที่ผ่านมาแม้จะถูกวิเคราะห์ว่าน่าจะเรียบร้อยลงตัวกับฉากขั้นการปรับครม.ที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนศึกซักฟอกหากแต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาอันท้าทายจากการบริหารของนายกลุงตู่ทั้งโควิดเศรษฐกิจและสงครามยูเครนรัสเซียที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจพลังงานโลกซึ่งมาซ้ำเติมความยากลำบากของผู้คนชาวไทยกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงแตะลิตรละ50บาทให้เห็นในยุคนี้ที่ก็กลุ่นๆในใจว่าผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาล3ปอที่ไม่ทันใจอยู่แล้วก็ยิ่งกลายเป็นอัตราเร่งให้นายกลุงตู่ตกเป็นเป้าถล่มในทุกจังหวะแม้กระทั่งแค่พูดถึงวิธีแก้น้ำมันแพงด้วยการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านอย่าใช้รถจนถูกชาวเน็ตถล่มจนออกอาการของขึ้นและเซ็งทอดถอนใจเมื่อวานว่านายกพูดอะไรก็ไร้ค่าเพราะถูกแปลงสารรวมถึงออกอาการขึ้นกับคำถามเฉียดรถนายกสดน้ำมันแพงไหมทั้งที่ตั้งใจจะสื่อการแก้ปัญหาน้ำมันแพงโดยย้ำว่าจะตรึงราคาน้ำมันจนกว่าจะตรึงไม่ได้และเร่งหามาตรการลดผลกระทบประชาชนให้น้อยที่สุดแม้จะยอมรับว่ามีปัญหางบประมาณจำกัดที่อาการของนายกลุงตู่ดังว่าจากปัญหาการถูกจับตาฝีมือการบริหารประเทศหน้างานในทุกมิติถูกจับตาว่าจะไปมีผลถึงข้อตกลงในการประคองให้ไปถึงสุดทางเลื่อนที่อย่าลืมว่าอย่างน้อยๆมีหัวหน้าหนูที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าการตัดสินใจของภูมิใจไทยกับศึกซักฟอกในการจะยกมือไว้ใจให้รัฐมนตรีคนใดต้องขึ้นอยู่กับการชี้แจงว่าตอบต่อประชาชนในเรื่องที่ถูกซักฟอกได้หรือไม่ที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมฉากขั้นโฆษณาที่ตัดภาพไปที่สิงคโปร์เมื่อวานกับภาพแกนนำเพื่อไทยทั้งเกรียงและกุยรวมถึงสมาชิกส่วนหนึ่งมีการพบพี่โทนี่ทักษิณที่ร้านอาหารแบบถือว่าอยู่ใกล้จมูกรัฐบาล3ปอที่เคยถือประเด็นทักษิณเป็นไฮไลท์จนทั้งเทพไทยจากประชาธิปัตย์และอีกหลายฝ่ายที่ตรงข้ามเรียกร้องให้ศูนย์อำนาจมีท่าทีหรือจัดการเพราะถือว่ายังต้องโทษหลบหนีอยู่หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามจัดการโดยมีนักร้องไปยืนว่าเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองครั้งที่มีการวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยถึงพรรคเพื่อไทยจะส่งชื่อใครเป็นนายกในงานวันเกิดเกรียงเมื่อปลายปี64ซึ่งคนนี้ถูกวิเคราะห์การโฉบใกล้ประเทศไทยไม่แต่หนีรัศมีสงครามแถวนั้นหากแต่ยังเป็นการมาพร้อมกับยิ่งลักษณ์น้องสาวเพื่อให้ย้ำภาพเล่นต่อสกัดข่าวส.ส.เพื่อไทยถูกดูดในขณะที่สำหรับ3ปอและนายกลุงตู่ประเด็นทักษิณถูกมองเป็นคุณและโทษกับการเป็นจังหวะเบนเป้าสนใจในขณะที่ก็ถูกกองหนุนลุงไม่พอใจเช่นกัน